เราช่วยกันจนเสร็จสมบูรณ์แล้วที่จะให้แต่ละกลุ่มนะครับจูงมือเข้าไปเรียกกลุ่มละให้เวลากลุ่มละ1นาทีนะครับเข้าไปแล้วก็มองว่าห้องสมุดเราอยากให้ภาพอะไรบนฝาผนังอยากให้มีอะไรมุมนี้อยากให้มีอะไรอยากให้มีหนังสืออะไรช่วยกันปรึกษากันแบบเงียบๆแล้วก็บนพื้นจะมีชาร์ตเดิมที่เราเคยอาจจะมีบางคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งที่แล้วเนาะจะมีชาร์ตเดิมที่เขาคิดไว้ว่าในห้องสมุดอยากให้มีอะไรบ้างแล้วนั้นในห้องสมุดที่สาราประชาคมหลังเก่าซึ่งรูปแบบไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปสนใจมันแต่ว่าลองดูว่ามันน่าจะมีอะไรยังไงบ้างอ้าวกลุ่มแรกยืนครับจับมือกันไว้ท่านจะกดเขียวใจสานเสียวฉันยังหมุนไปโอ้โหละโนโหลาเอ้ยเกิดมันทุกข์มันยากหายหากินข้าบ่คุ้มบ่อิ่มผู้บ่าวผู้สาวนี้เข้ากรุงเทพแล้วนะกำแพงนั้นเป็นลายกระทงผู้รักเจ้าคนหนึ่งตัวนะคะมันจะช่วยได้ในการเป็นเด็กโตแต่ถือนิทานเด็กนะคะแล้วก็อยากถือต้องมันมาเข้ามาเรียนนะคะส่วนวัสดุอุปกรณ์นะคะได้ได้เก้าอี้คอมพิวเตอร์ทีวีแอร์แล้วก็ชั้นหนังสือใหม่นะคะแล้วก็ข้อ4นะคะวิธีการจัดการแล้วก็วิธีการจัดการน่าจะเป็นของเทศบาลนะคะส่วนการดูแลก็น่าจะเป็นของคุณจิตอาสามาดูแลทำความสะอาดแล้วก็การให้บริการก็น่าจะเป็นของสภาเด็กและเยาวชนนะคะส่วนข้อ5นะคะกิจกรรมกิจกรรมก็ต้องเป็นการเล่นดนตรีนะคะเป็นรายสัปดาห์หรือว่าเป็นรายเดือนนะคะการสอนแนบบ้านน้องนี่นะคะแล้วก็การวาดภาพการสอนวาดภาพส่วนข้อ6นะคะการเล่าเรื่องนะคะเรื่องเป็นพวกเรื่องเล่นนิทานว่ามีการแสดงอะไรต่างๆให้น้องๆรู้ว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงแล้วสมัยนี้เป็นยังไงก็ตรงนี้คือห้องสมุดใช่ไหมคะก็จะมีพวกโต๊ะนั่งอะไรสักอย่างนะคะว่าเป็นพวกดูดีๆใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชั้นหนังสือก็อยากจะให้เด็กบ้านว่าอันนี้คือหนังสือประเภทอะไรเวลาน้องๆเข้ามาหาอะไรหรือถามว่าอันนี้คือตัวหนังสือของนวนิยายหรือว่านิทานส่วนลานห้องสมุดนะคะก็จะเป็นลานขึ้นจัดกิจกรรมเวลามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเล่านิทานให้ฟังก็จะใช้ตรงนี้เป็นกิจกรรมนะคะร่วมกิจกรรมด้วยในมุมมองของคนที่มีอายุมากๆนะครับก็ดูสภาพของห้องสมุดนะครับห้องสมุดนี่นะครับมีพื้นที่ก็น่าจะไม่เกิน30ตารางเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางสองด้านเป็นกระจกทางด้านหน้าห้องก็เป็นผนังโต๊ะอีกทางด้านที่เป็นกระจกนี่ครับก็มีชั้นวางหนังสือผมดูแล้วก็เหมาะสมอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะสูงกว่าระดับกระจกไม่ได้น่าเกลียดสภาพเดิมดีอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือด้านที่เป็นผนังคอนกรีตนะครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นวางหนังสือซึ่งให้มันสูงกว่านี้นะครับจะได้ใส่หนังสือได้มากขึ้นเพราะเมื่อจะเป็นอะไรเนี่ยน้องๆยุ่งโชว์นี่ตัวหนังสืออีกแล้วต่างๆก็เมื่อเมื่อกี้ติดเรียงเป็นกลุ่มๆไปนะครับเราทำในวันนี้ขอให้เสียงเราดังเราทำในวันนี้ขอให้เสียงเราดังเราทำในวันนี้ขอให้เสียงเราดัง
ใจที่เธอรักคงคืนมาขออันใดศักดิ์สิทธิ์เพียงไหนจงบันดาลสู่แดนดินดาวตัวเธอที่ทำตรงในดวงใจไม่หาความจากฝันแต่นี้ผู้ใจI'm gonna make you mine.
เลยค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะห้องมันเต็มก็อย่ามาอยู่ห้องสมุดได้หรือบางคนเล่น
สามใบเข้าใจเป็นสางสว่างแล้วนี่ตื่นเธอนี่ยามนี้ทายพี่แบกพันไทยไล่ควายไปสู่ท้องนาน้องจงหุงข้าวคอยท่ากลับมาแล้วจะได้กินเหน็ดเหนื่อยเพียงไรทนไปไม่ไหวเมื่อยล้ากายาเหลือทนพี่จะผจญถ้าแม่ยุพินถูกแดดถูกลมเหงื่อโทมท่วมกายไหลรินแล้วพลันมาลายหายสิ้นเห็นหน้าอายุพินช่างสวยทุกอย่างหน้านั้นเราทำนาด้วยกันจึงพลันพี่แบกทันใดเจ้านั้นจูงควายติดตาสวรรค์สรรสร้างหมดจดงดงามรวงทองสีทองอารามมองเมฆสีครามเมื่อยามเย็นโอ้สุขใดใดที่ไหนเทียมเท่าสวรรค์นั้นเป็นของเราไม่มีเรื่องเศร้าความทุกข์ล้ำเค็ญพวกเราทั้งพงทำนามิได้วางเว้นบ้านนานี้ดังเป็นคนตั้งที่ถ่ายชิมพี่ตำบลมาเรื่องแดนวิมานภูสานครับก็เริ่มเป็นจุดแรกที่ตอนนี้จะย้ายไปตามตั้งหมู่ที่หนึ่งมาโปรเราวอก็อยู่ไปเราวอ